คุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงของ Export Technical นะคะภาพรวมของราคาหุ้นของ BAA ปรับตัวลงไปอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปในช่วงที่แล้วนะคะว่าอังคารที่แล้วปรับตัวลงมาแรงพอสมควรทีเดียวจากการขึ้นเครื่องหมาย X Dividend แต่หลังจากนั้นรีบาวกลับเป็นรูป V Shape ณราคาล่าสุดอยู่ที่ 24.70 คำถามก็คือรีบาวกลับมาแบบนี้ไว้วางใจสำหรับการลงทุนระยะสั้นและระยะกลางได้แล้วหรือยังนะคะสัญญาณทางเทคนิคบอกอะไรกับเราตอนนี้บ้างพูดคุยกันค่ะกับพี่มาร์คสมฤทธิ์จารสมฤทธิ์ค่ะพี่มาร์คสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องนะคะในช่วงหลังจากขึ้น XD ลงมาก็ปรับตัวลงมาแล้วแล้วก็รีบาวกลับขึ้นมาแบบนี้ระยะสั้นดูเหมือนภาพมีโอกาสลุ้นตามสูตร DBS ได้มั้ยคะจ่อไฮมีโอกาสลุ้นนิวไฮครับต้องบอกว่าได้ครับคือปกติเนี่ยถ้าเกิดในแง่ของกราฟถ้าเราเห็นกราฟแบบเนี้ยต้องบอกคำเดียวว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเรามองในแง่ของการที่ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่โดน XD ไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีลักษณะการปรับตัวเพิ่มขึ้นทันทีก็แสดงว่าหุ้นเขาแข็งแรงนะครับมองในแง่ของการปรับตัวเพิ่มขึ้นลักษณะขึ้นมาเจาะไฮนะครับในสูตร DBS ก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าทิศทางของหุ้นนั้นน่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำนิวไฮในระยะกลางนะครับประเด็นก็คือว่าระยะสั้นเนี่ยถ้าเราดูในแง่ของสัญญาจะเริ่มสนับสนุนในภาพระยะกลางแล้วนะครับเพราะว่ามีลักษณะการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเราก็สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันได้ด้วยนะครับในลักษณะแบบเนี้ยถ้าเราเห็นหุ้นแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจที่จะเข้าซื้อครับค่ะจริงๆแล้วถ้าเราดูจากภาพที่เป็นรายวันนะคะจริงๆแล้ว follow by ได้ก่อนตั้งแต่วันจันทร์แล้วคือยังบอกว่าตั้งแต่สัญญาณมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ข้ามเส้นค่าเฉลี่ย10วันขึ้นมาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นอยู่แล้วนะครับสำหรับหลายท่านที่เฝ้ากราฟอยู่ก็คงเห็นอยู่นะครับแต่ว่าถ้าถามราคาปัจจุบันน่ากลัวไหมคำตอบคือไม่น่ากลัวสำหรับการเล่นระยะกลางนะครับหลายคนรู้สึกว่าก็แหมมันขึ้นมาเยอะแล้วจาก23บาทขึ้นมา24.80มันต้องระวังเรื่องของแรงเทขายทำกำไรหรือเปล่าภาพตอนนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆต้องบอกว่ามีแรงเทขายแต่คำถามว่าแรงเทขายลักษณะที่กราฟทรงแบบนี้นะครับต้องบอกว่าลักษณะของการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยจริงๆมันมีแรงส่งอยู่มากกว่าครับลักษณะแบบนี้ต้องบอกว่าถ้าในทางเทคนิคก็คือแรงขายที่ขายลงมาน่าจะกดให้ราคาหุ้นอ่อนตัวลงไม่มากนะครับแล้วก็ในทางกลับกันนะก็จะเป็นฐานราคาหุ้นในรอบถัดไปนะครับแล้วก็ส่งให้ราคาหุ้นมีสิทธิ์ที่จะทำนิวไฮต่อไปในระยะกลางครับค่ะก่อนที่เราจะไปดูว่าจะมีโอกาสทำนิวไฮได้ถึงระดับไหนเมื่อสักครู่พี่มาบอกว่าในระยะสั้นกราฟดูดีก็เลยทำให้ระยะกลางดูดีไปด้วยแสดงว่าเราก็ลงทุนระยะที่เป็นระยะกลางถึงยาวได้ด้วยได้ด้วยครับเพราะว่าหุ้นลักษณะแบบนี้ต้องบอกว่าถ้าเราเล่นระยะสั้นนะครับแล้วก็คุมแค่เรื่องของค่าเฉลี่ย10วันค่ะคืออย่าให้หลุดต่ำกว่ามันก็โอเคแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นในแง่ของการเล่นระยะกลางถึงยาวเนี่ยการเจาะไฮลักษณะของหุ้นที่เป็น all time high หมายถึงว่าถ้าเกิดรอบนี้ทำ new high จะเป็น high ที่จะสร้างขึ้นในช่วงเวลาถัดไปแล้วก็เป็นลักษณะเป็น new high ก็แสดงว่าเป็นหุ้นที่เหมือนว่ามีไหลแรงต้านนะครับลักษณะแบบเนี้ยก็จะขึ้นได้เยอะหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเล่นแบบ conservative นะครับก็บอกว่าตั้งแต่ราคาหุ้น 27-28 เนี่ยน่าจะเป็นตำแหน่งที่เราคาดหวังได้อยู่แล้วครับค่ะภาพของการที่ราคาหุ้นขึ้นมาจ่อๆแถวนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมที่มีแถวๆราคา IPO มีลุ้นนะคือสบายใจได้เลยรอบนี้ว่าหลังจากที่จองไปแล้วเนี่ยโอกาสรอบนี้จะเป็นรอบที่เหนือจองนะครับแล้วก็มีโอกาสไปต่อได้ด้วยนะครับเพราะว่าโดยเรื่องของเซนิเมนต์ของตัวกราฟนะครับเป็นเรื่องของข้อมูลพื้นฐานแล้วก็มุมมองผู้บริหารเนี่ยค่อนข้างสอดคล้องกันนะครับก็คือมีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวส่งให้ราคาหุ้นขยับตัวเพิ่มขึ้นได้ครับค่ะระยะกลางดูดีระยะสั้นอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเมื่อกี้อบไว้นิดนึงแถวๆเส้นค่าเฉลี่ย10วันอันนั้นจะเป็นจุด stop loss ในสำหรับการเล่นสั้นใช่เพราะว่าถ้าเกิดในแง่การเล่นสั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องบอกว่าเราไม่อยากถือหุ้นนานดังนั้นถ้าเกิดหลุดจากเล่นสั้นอาจจะมีการพักฐานนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงส่งกราฟเนี่ยเราต้องบอกว่าหุ้นลักษณะแบบเนี้ยเวลาหลุดมาน่าจะข้ามกลับได้ง่ายนะครับมันก็แสดงว่าอาจจะเป็นลักษณะยื้อไม่ขายก็ได้แต่ว่าโดยพฤติกรรมของคนเล่นต้องขายก่อนนะครับงั้นพูดถึงการเล่นสั้นก็ความเสี่ยงไม่มากนะครับพูดถึงการเล่นระยะกลางยาวยิ่งน้อยใหญ่เลยครับค่ะฟังแบบนี้แล้ว follow by ณจุดนี้เราลุ้นกับไฮจุดขายทำกำไรได้ที่เท่าไหร่คะมองช่วงต้นนะครับน่าจะเหนือ26เราทาร์เก็ตในเรื่องของการดูกราฟไว้ประมาณสัก 27-28 บาทนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่น่าจะเหนื่อยนักสำหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบนี้ครับค่ะซึ่งก็ใกล้กับราคาเหมาะสมในเชิงปัจจัยพื้นฐานที่พี่ใหม่ให้ไว้ในช่วงแรกด้วยใช่ครับก็เป็นตัวสนับสนุนใช่ครับค่ะเราก็จะได้กลยุทธ์ในเชิงของการตัดสินใจกำหนดจุดซื้อจุดขายในการใช้เครื่องหมายเครื่องมือทางเทคนิคด้วยให้พี่มาร์คสรุปให้กับคุณผู้ชมฟังอีกครั้งนึงดีกว่าว่าถ้าเราเปิดกราฟของ BA ขึ้นมาคำตอบที่เราจะได้จากการลงทุนในวันนี้คืออะไรคะเป็นหุ้นน่าสนใจนะครับถ้าเป็นระยะสั้นก็คุมค่าเฉลี่ย10วันถ้าได้เล่นระยะกลางถึงยาวคำตอบมีนิวไฮให้ลุ้นครับอัพพรูฟไหมคะอัพพรูฟครับอั
นี่แหละค่ะก็เป็นการใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางเทคนิคตอบโจทย์ในเรื่องการลงทุนของหุ้น BA ด้วยวันนี้ขอบคุณพี่มากมากค่ะสวัสดีค่ะแนวโน้มดูดีนะคะทั้งปัจจัยพื้นฐานทั้งสัญญาณทางเทคนิคแต่ถ้าเราจะให้โปรแกรมช่วยเทรดอย่างเบรนบ็อกช่วยเราตัดสินใจอีกทีนึงโปรแกรมจะบอกอะไรกับเราบ้างเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชม Money Channel ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้กลุ่ม Cable TV รับชมทาง True Vision HD ช่อง47 True Vision HD ช่อง782 CTH ช่อง881 GMMZ ช่อง42 251 RS Sunbox ช่อง106 Preview HD ช่อง152และเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศกลุ่มจานดาวเทียม KU Band รับชมทาง PSI ช่อง60DTV ช่อง49 InfoSat ช่อง92กลุ่มจานดาวเทียม C-band รับชมทาง PSI ช่อง206 DynaSat ช่อง48 InfoSat ThaiSat IdeaSat LeoTech ช่อง152และกลุ่ม IPTV รับชมทาง TOT IPTV ช่อง61 AIS Playbox Money Channel รู้ทันเงินทองรู้ทางลงทุน